เฮ้ยเจ็บนิดนึงนะเฮ้ยเจ็บนิดนึงนะเฮ้ยเจ็บนิดนึงกลับมาพบกับเราปริมอีกแล้วเนาะวันนี้ว่าด้วยเรื่องของใต้ตาคือเพื่อนๆเรารู้สึกว่าเราหมดความอดทนกับมันแล้วเราไม่ไหวกับสิ่งนี้แล้วเพื่อนๆดูคือคอนซีลเลอร์มันเอาไม่อยู่แล้วจริงๆอะใต้ตามันคล้ำมากมันบวมมากอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเนี่ยปริมนอนดึกมากเพราะเราทำงานแบบครอบจักรวาลมากเลยยูทูบเบอร์ก็เป็นวิศวะก็เป็นแล้วก็อาจจะเป็นจากกรรมพันธุ์ด้วยซึ่งวันนี้เราก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าโอเคเราจะต้องทำอะไรกับมันเพราะฉะนั้นเราก็จะพาเพื่อนๆไปฉีดใต้ตากันจ้าคลินิกที่ปริมมาทำในวันนี้เนาะก็ได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาว่ามันจะมีแบบตัวยาที่มันออร์แกนิกที่มันแบบสรรพคุณคล้ายกับการฉีดแต่มันไม่ใช่ฟิลเลอร์เพื่อนๆน่าสนใจมากๆเลยสำหรับใครที่กลัวการฉีดฟิลเลอร์ว่าเอ้ยมันจะทำให้พาบอดหรือเปล่าไหลเข้าตาหรือเปล่าเป็นก้อนหรือเปล่าก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงบ้างมันจะช่วยปัญหาใต้ตาของปริมได้เยอะมากแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันจ้าเนาะมาถึงที่คลินิกแล้วก็เดี๋ยวจะมาถามพี่เขาว่าของปริมเนี่ยปริมต้องทำอะไรบ้างวันนี้ปริมต้องทำอะไรบ้างคะแรกนะคะก็เดี๋ยวขอแนะนำก่อนเนาะจากดวงตานะคะใต้ตาของปริมเนี่ยอาจจะมีแบบรอยแบบคล้ำเหมือนแบบคล้ำนิดนึงเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้ค่ะก็คือเป็นการเติมใต้ตาแต่ว่าไม่ใช่ฟิลเลอร์นะคะมันจะเป็นตัวที่มีวิตามินเป็นตัวบำรุงเลยไม่จำเป็นต้องแบบทาครีมอันนี้คือผักเข้าไปในใต้ชั้นผิวนะคะแล้วมันจะไปช่วยฟื้นฟูอะค่ะทำให้แบบผิวเนี้ยมันเกิดการฟื้นฟูสร้างคอลลาเจนขึ้นตัวนี้ใต้ตาก็จะทั้งเติมเต็มแล้วก็สว่างกระจ่างใสด้วยค่ะประมาณนั้นก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเพื่อนๆว่ามันจะเป็นยังไงบ้างโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะไปคอนซัลท์กับคุณหมอกันเนาะว่าเราต้องทำอะไรบ้างในวันนี้ปะสวัสดีค่ะนี้ก็จะเป็นคุณหมอกวางค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าเราพี่ค่ะตรงไหนที่กังวลบ้างอันนี้ก็คือว่าโบท็อกมันหมดฤทธิ์แล้วอะฉีดมาเมื่อ6 เดือนที่แล้วของที่เราจะใช้โบท็อกฟิลเลอร์น้อยนะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มันจะเป็นสารจากธรรมชาติเราจะเน้นการใช้สารที่มันทดแทนโบท็อกฟิลเลอร์นะคะก็จะเป็นโปรแกรมโนโบกับโนฟิลโนโบกับโนฟิลอะไรคือโนโบอะไรคือโนฟิลคือจริงๆโนโบมันก็เทียบกับโบท็อกคือฉีดลดริ้วรอยนะคะเพียงแต่ว่าโบท็อกเนี่ยมันจะเข้าไปทำให้กล้ามเนื้อเป็นอัมพาตค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังคนไข้ฉีดจะรู้สึกว่ามันตึงหรือแข็งได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นโปรแกรมโนโบเนี่ยมันจะเป็นการฉีดเข้าไปที่ริ้วรอยเหมือนกันเลยวิธีฉีดเดียวกันเพียงแต่ตัวยาเป็นสารสกัดจากพืชเน้นการเข้าไปสร้างอีลาสตินใช่เป็นเข้าไปสร้างอีลาสตินให้ผิวหนังมันยืดเหมือนกันแต่ยืดคนละแบบค่ะนึกออกไหมริ้วรอยมันเด้งขึ้นมาเหมือนกันแต่มันจะเด้งคนละแบบที่ไม่ใช่สตาร์ทถูกต้องกล้ามเนื้อไว้ให้มันแข็งอย่างโนฟิลเนี่ยมันก็เป็นตัวเทียบกับฟิลเลอร์แต่ไม่ใช่ฟิลเลอร์ถูกต้องเติมเต็มคนที่ต้องการทำฟิลเลอร์แต่ว่ากลัวการฉีดฟิลเลอร์จริงๆบิมก็อยากทำมากเพราะว่าใต้ตาบิมค่อนข้างแบบลึกนิดนึงแล้วก็มันคล้ำแต่ว่ากลัวว่ามันจะไหลเข้าตาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้ากลัวฟิลเลอร์เนี่ยตัวนี้มันจะตอบโจทย์ตอบโจทย์เลยเพราะว่าอย่างโนฟิลเนี่ยมันเป็นไฮยาเหมือนกันเป็นไฮยาลูโรนิกเหมือนกันแต่ว่าเป็นสูตรที่มันเนื้อบางเบาไม่จะไม่หนืดไม่เป็นก้อนไม่จับเป็นก้อนไม่ไหลมันจะเป็นลิควิดเวลาฉีดเข้าไปมันฉีดแบบสารเบาๆเข้าไปเติมเหมาะกับเคสแบบเนี้ยก็ตัวเนี้ยพอทำเสร็จเราสามารถที่จะไปใช้หน้าได้ทันทีคือมันไม่บวมไม่อะไรทั้งสิ้นแล้วในส่วนของกรอบหน้าค่ะกรอบหน้าก็เดี๋ยวอาจจะเป็นภายหลังนะคะก็คือตัวเนี้ยอาจจะทำใต้ตาร่องแก้มไปก่อนถ้ากรอบหน้าต้องร้อยไหมทีเนี้ยมันก็จะมีบวมมีระยะพักฟื้นก็จากที่คุยกับคุณหมอมาเมื่อกี้เนาะหน้าเราก็ยังแบบเชฟอยู่ยังไม่จำเป็นที่ต้องทำหน้าเรียววันนี้ปัญหาหลักที่ค่อนข้างคอนเซิร์นก็คือใต้ตาแล้วก็ร่องแก้มคุณหมอบอกว่าทำแล้วคือจะดูดีขึ้นเดี๋ยวอาจจะเว้นระยะไปอีกสัก 2-3 เดือนค่อยมาโบท็อกแล้วกันวันนี้ก็จะทำเป็นโนฟิลใต้ตากับร่องแก้มไปก่อนเนาะวันนี้นอกจากที่เราจะได้ฉีดใต้ตาแล้วก็ล่องแก้มแล้วคนที่จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบมากไหนขอดูชมหน้าหน่อยจ้ะว้า
ไหนวันนี้ทำอะไรบ้างวันนี้ทำอย่างเดียวฉีดผิวแต่เมื่อกี้เข้าไปคุยกับหมอมาแล้วหมอบอกว่าให้ทำมันทุกอย่างเลยใต้ตาแก้มไอฉีดเนี่ยกรามเนี่ยแล้วก็ให้โบกรามแล้วก็ฉีดไหมจมูกบอกว่าให้จมูกมันโด่งขึ้นแต่ไม่กล้าฉีดหรอกกลัวฉีดไหมจมูกก็คือจะช่วยยกใช่ปะยกกระชับให้จมูกมันดูโด่งขึ้นแล้วก็เนื้อที่มันเยอะๆเนื้อวิ้งอะวันนี้ก็หลักๆเป็นของปิมก่อนเนาะครบ30นาทีแล้วเนาะก็มาเช็ดยาชากันนี่ก็อยู่กับคุณหมอแล้วไม่ต้องค่ะแล้วก็จะมาเริ่มฉีดกันเลยเนาะจริงๆฉีดมาเยอะมากแล้วแหละแต่ก็ไม่ค่อยชินแบบแล้วไปไหนต่อไหมคะก็มีไปช้อปปิ้งต่ออออันนี้ว่าจุดก่อนบางแล้วแล้วตัวนี้มันจะบางเบากว่าอันนี้เจ็บนิดนึงนะอันนี้เจ็บนิดนึงนะช่วยผมนิดนึงนะแต่ไหนยากนะกินเลยกันค่ะดีซี่ทุกคนไม่เจ็บเลยอ่ะยังยังเอายังเหรอคะนี่ยาชาเหรอคะยังยังเมื่อกี้ยาชาบ้าอ๋อมีเจ็บไหมคะไม่ค่ะตัวยามันจะเป็นหยดประมาณอย่างเงี้ยเป็นน้ำมันจะไม่รู้เห็นในกล้องไหมมันจะไม่เป็นก้อนแบบพวกฟิลเลอร์อืมค่ะอย่างเงี้ยเลยมันก็จะให้วอลลุ่มที่ธรรมชาติกว่าบนเห็นหยดไหมมันจะบางเบามันจะแบบเบามากเหมือนเป็นน้ำเลยแต่ถ้าฟิลเลอร์มันจะเป็นวุ้นๆมันจะเป็นก้อนๆได้เวลาเราฉีดอันนี้เสียวโอ้เสียวๆนิดนึงนะเวลาทำเราใช้เข็มปลายทุ่มมันก็จะไม่บอบช้ำค่ะเดี๋ยวลองดูค่ะคือเป็นไงโบท็อกเจ็บกว่าขึ้นมาโบท็อกเจ็บกว่าจริงๆเพื่อนๆมันรู้สึกเหมือนมีอะไรใต้ผิวอ่ะแต่มันก็ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นก็จะสังเกตว่าที่มันดำอ่ะมันดูหายไปมันดูดีขึ้นแต่ที่แดงๆก็อาจจะโดนน้ำแข็งอะไรเงี้ยโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวขอไปทำอีกฝั่งนึงให้เสร็จก่อนเนาะเดี๋ยวมาเจอกันหลังทำเสร็จจ้าก็ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆหน้าฟูขึ้นมาที่เห็นชัดมากคือร่องแก้มค่อนข้างฟูมากแล้วก็ใต้ตาริ้วตรงนี้ได้หายไปเรียบร้อยแล้วหมอให้เราไปทานน้ำเยอะๆเนาะมันก็จะฟูขึ้นมาอีกนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่าป่านนี้คุณแฟนเราสวยไปถึงไหนแล้วปะแค่ฉีดได้เนี่ยกูตาเละเลยกูตาเละแสบรู้สึกแสบไหมคะแสบไหมมือตีตอนนี้ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วแน่นอนไม่เลยตามอย่างเดียวก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วหน้าเด็กขึ้นเลยอ่ะเพื่อนๆอีกกี่ปีดีคุณหมอ3ปีหลายปีอยู่หลายปีอยู่เนาะริ้วใต้ตาหายหมดเลยเดี๋ยวเราจะต้องทำยังไงบ้างคะคุณหมอในการดูแลรักษาแล้วก็กี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะไรก็หลังจากที่เติมโนฟิลไปแล้วนะคะวันนี้ก็เติมไป2บริเวณเนาะใต้ตากับร่องแก้มค่ะหลังทำก็จะเห็นผลทันทีนะคะแต่ว่ามันจะเข้าที่ 100% ก็ที่2สัปดาห์ให้น้องปิ่มทานน้ำเยอะๆนะคะดื่มให้ได้วันละ 2-3 ลิตรเลยก็ดื่มทั้งวันขวดใหญ่ใช่ดื่มทั้งวันเลยมันก็จะทำให้ตัวโนฟิลเนี่ยมันฟูขึ้นมาแล้วผิวก็จะเรียบเนียนแบบชุ่มชื้นนะคะใครสนราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะคุณหมอสำหรับโปรแกรมโนฟิลนะคะจะเริ่มต้นอยู่ที่ 9,999 บาทก็จะดูตามปริมาณยาที่ใช้ใครสนใจก็มาที่คลินิกในนี้ได้เลยนะคะคลินิกอะไรคะคุณหมอวลีรัตน์คลินิกนะคะค่ะอยู่ที่สยามสแควร์ทองหล่อแล้วก็เดอะคริสตัลรามอินทราค่ะตอนนี้มี3สาขาค่ะใครสนเดี๋ยวพิมก็จะทิ้งลิงก์การติดต่อไว้ใต้คลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ไปก่อนนะเพื่อนๆบ๊ายบายวันนี้หลังจากที่โอ๊ตเนี่ยได้พาเราไปทำสวยแล้วก็รอเรามา1วันเต็มๆเลยแล้วก็พานางมาเล่นเซิร์ฟกันเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันเนาะ
ที่เราไปฉีดที่วรีรัตน์คลินิกมาเนาะฉีดมาได้ครบ3วันแล้วขอสารภาพก่อนเลยว่า3คืนที่ผ่านมานั้นเราดูซีรีส์เกาหลีถึง 3:00 4:00 ทุกคืนเลยเพื่อนๆหลังจากผู้กองจบก็อีแทวอนต่อเลยตาก็ค่อนข้างช้ำนิดนึงแต่เพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่าริ้วใต้ตาตรงเนี้ยคือปกติตาปิ่มจะแบบตุ่ยมากเป็นเค้าเรียกอะไรเหมือนถุงใต้ตาเนาะและร่องแก้มเนี่ยเวลาเราทำหน้าปกติมันก็จะมีแบบเป็นร่องๆขีดๆตรงนี้ซึ่งหลังจากที่ปิ่มได้ไปฉีดมาปิ่มสังเกตว่าใต้ตาปิ่มดำน้อยลงเนาะแล้วก็ริ้วตรงนี้คือหายไปเลยตอนที่ทำหน้าเฉยๆเนี่ยร่องแก้มก็เติมเต็มขึ้นมาก็รู้สึกว่าโอเคมากๆเลยค่อนข้างเหมาะกับเพื่อนๆที่อยากฉีดฟิลเลอร์แต่รู้สึกว่ามันน่ากลัวไปหรือเปล่าหรือว่าแบบไม่กล้าฉีดฟิลเลอร์เอางี้ดีกว่าตัวนี้ก็เป็นแบบส่วนสกัดจากธรรมชาติแล้วก็เป็นไฮย่าเนาะตอนทำอ่ะปริมรู้สึกว่ามันไม่ได้เจ็บเลยมันจะเจ็บตอนฉีดยาชานิดนึงแต่ว่าตอนที่เข็มเนี่ยฉีดตัวไฮย่าเข้าไปอ่ะมันก็ไม่ได้เจ็บปริมรู้สึกว่ามันคุ้มมากๆเพราะว่าฉีดฟิลเลอร์อ่ะซีซีนึงก็ประมาณ 13,400 แล้วเนาะแต่ตัวนี้เนี่ยถูกกว่าและมันไม่ได้เป็นฟิลเลอร์อ่ะเพื่อนๆมันทำให้มันดูเต็มขึ้นก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ปิ่มนะคะเจอกันคลิป